บอสแบบนี้ก็มีด้วยสำหรับงานที่บอสให้หานะคะพรพันธ์ดูแล้วค่ะเราต้องการฐานแฟนคลับเป็นคนอีสานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในงานก็จะมีบูธอาหารคาวอาหารหวานของที่ลึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาระหว่างห้องน้ำกับเวทีใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยม่านจะเป็นเขียวขาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสีของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยจบแล้วค่ะฮะอะไรเงี้ยมีแต่อะไรเงี้ยมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเอาแฟนเมืองก็ต้องมีดนตรีนู่นนี่นั่นนะครับบอสแล้วก็คือไอ้พวกแผงขายของนู่นนี่นั่นมันก็ต้องมีเหมือนกันดาราที่จะมาร้องนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ต้องเลือกเพลงแบบนู่นนี่นั่นมาร้องด้วยครับบอสพอแล้วนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอ่ะมันอะไรอ่ะนู่นนี่นั่นติดปากนู่นนี่นั่นนู่นวัดของผมคือแบบว่าถ้าเป็นเรื่องธีมงานเนี่ยเราจะใช้แบบว่าเป็นไฟที่มันเป็นออกซอฟๆหน่อยคือแบบว่าไม่ให้มันไปแสบตาคนที่มาร่วมงานแล้วแบบว่าคนที่มางานเนี่ยก็ต้องแต่งธีมที่แบบมันแบบว่าเข้ากับธีมไฟของเราแบบว่าเราต้องทำให้งานมันเป็นแบบว่าแบบว่าอะไรคืออะไรแบบว่ามันติดตาครับแบบว่ามันแบบว่าติดตาโน่นนี่นั่นก็ถุยออกไปที่เอาเดือนคืนนี้ค่ะงานเราจะจัดกลางแจ้งบอลนึกออกปะคะแล้วก็จะจัดข้างในฮอลด้วยบอลนึกออกไหมคะดีฮะแล้วพอตรงนั้นเนี่ยพอจัดในฮอลแล้วก็จะมีพวกต้นไม้นึกออกปะคะบอสแล้วก็จะเอาพวกคอนเสิร์ตมาตั้งอยู่ข้างในฮอลด้วยนึกออกปะคะบอสนึกออกแล้วผมนึกออกสวัสดีทุกคนท่านประธานสวัสดีครับงานที่เราจะจัดเป็นไงบ้างก็ไม่มีอะไรแบบว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนึกออกป่ะสวัสดีครับ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 คุณลูกค้าขาเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะงานเปิดตัวสินค้าที่ลูกค้ารีเควสว่าขอเป็นงานเล็กๆกระทัดรัดจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของเปอร์สเตอร์ของเรานะคะคืออันนี้ค่ะโอ้โหเป็นไงแล้วก็ภายในงานนะครับคือจะมีกิจกรรมต่างๆให้เล่นมากมายเลยก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับคนในครอบครัวเนี่ยสามารถมีกิจกรรมร่วมกันได้หมดเลยและอันนี้นะครับเป็นลิสต์รายชื่อแขกที่มาร่วมงานของเรานะฮะที่จะช่วยโปรโมทผลิตภัณฑ์ของเราได้ครับเอางี้นะคะเดี๋ยวเรามีคอนแทคของคุณตุ๊กกี้อะค่ะเดี๋ยวเราเอาคุณตุ๊กกี้เนี่ยมาช่วยดึงดูดแขกให้อีกแรงนึงดีไหมคะแล้วจะเอาใครคะถ้าเปลี่ยนเป็นคุณบอยพิษณุเขาเหม็นอะยังไงคะอันเนี้ยคือผมจะกดอัพรูปส่งให้ท่านประธานผมต้องเซฟก่อนหรือว่าไงอ๋ออัพรูปไม่ยากค่ะบอสไม่ผมถามว่าต้องเซฟก่อนเซฟก่อนค่ะนี่เหรออ่ะนี่ดิค่ะบอสนี่แล้วก็ส่งเลยค่ะบอสผมกดส่งตรงไหนอะนี่ส่งขวามือนี่ค่ะบอสไอ้ลูกศรนี่เหรอค่ะบอสเซฟอันนี้นะคะแล้วบอสก็กดส่งเลยจะเอารูปไหนอีกคะเอารูปไหนผมส่ง3รูปเลยอ่ะก็กด3รูปนี่นะอ่ะโอเคไปยังเนี่ยไปแล้วค่ะบอสแต่รูปมันยังอยู่เนี่ยมันส่งแล้วเหรอเลือกตาดูแล้วกดเข้าไปกดเข้าไปปุ่มไหนก็ปุ่มนี้ไงเหลือจริงๆไม่ก็แหกตาด้วยแหกตาดูโง่เกิดมาไม่เคยเห็นใครโง่ขนาดนี้ทำไมบอสโง่ขนาดนี้เวลาส่งรูปนะก็รู้อยู่ว่ามันเป็นดิจิตอลมันไม่ใช่ส่งใส่เอกสารส่งเอกสารแล้วให้อเมเจอร์เขาเอาไปส่งที่นู่นมันถึงจะไม่มีรูปเหลืออยู่มันก็ต้องค้างอยู่บ้าปะเนี่ยจะงงในงงทำไมเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้บอสใช่ก็คือสอนไม่จำเนี่ยส่งไปก็กดโอเคทุกอย่างมันก็เซ็นไปแล้วแต่รูปแบบของเนี่ยก็ยังอยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วมันถึงเขาแล้วหรอจะมาเซฟปะโอ้ยคุณบอสโอ้จะให้เรียกคุณนั่นไงไอ้บอสแล้วสมองเนี่ยนะลิงมันยังใช้ประโยชน์ได้นะสมองเนี่ยโอ้ยไม่จำไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่ผมส่งไปแล้ว3ภาพแต่ภาพยังค้างก็ใช่ไงครับโอ้ยถ้าไม่อยากมีลบออกเฮ้ยบอสนะครับลบออกนะบอสครับลบออกท่านประธานก็ไม่ได้รูปผมเลยเขาได้ไปแล้วโอ้ตายตายสอนควายยังไถนาได้ผมกลัว3ภาพนี่หายอ่ะกดลบเลยลบไปเลยพอลบปุ๊บแต่ท่านประธานอ่ะยังมีเขาส่งไปแล้วไงลองโทรถามท่านประธานดีว่าโอ้ยถามเดี๋ยวดูเส้นเขาอ่านเนี่ยเขาอ่านแล้วเขารับแล้วอ่านคือรับคืออ่านผมไม่ถามแล้วผมไม่อยากถามผมไม่อยากเล่นเทคโนโลยีละถามแล้วเจ็บตัว